สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนซ้ำเติมปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เรื้อรังมายาวนานรัฐบาลจึงต้องเดินหน้า3เรื่องคือการให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนการกำกับดูแลเจ้าหนี้ให้ปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมการปรับโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้กยศ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ปัจจุบันมีลูกหนี้กยศ.อยู่3ล้าน6แสนคนแต่มีลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้สูงกว่า2ล้าน3แสนรายยังไม่รวมผู้ค้ำประกันอีก2ล้าน8แสนรายจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยหนี้กยศ.เป็นหนี้ที่มีอัตราหนี้เสียสูงสุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยในช่วง25ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าทางกยศ.จะมีการออกมาตรการช่วยเหลือมาเป็นระยะทั้งการยกเลิกข้อกำหนดที่ให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุนในสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา2564มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีจะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปีสำหรับผู้กู้ที่ไม่เคยผิดนัดลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ที่ชำระหนี้ปิดบัญชีลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ที่ไม่เคยผิดนัดและชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียวลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% กรณีไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดซึ่งมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมามีผลถึง31ธันวาคม2564สำหรับกรณีผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้นะคะทั้งของปี2563และ2564กยศ.จะชะลอการฟ้องคดีไปจนถึง31มีนาคม2565ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปีนี้พร้อมงดการขายทอดตลาดกรณีที่ถูกบังคับคดีจนถึงสิ้นปี2564กยศ.จะงดการขายทอดตลาดส่วนผู้กู้ยืมเงินที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการพักชำระหนี้เป็นเวลา2ปีนี่คือมาตรการที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถบรรเทาผลกระทบหรือแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างตรงจุดอาจจะเป็นเพราะเงื่อนไขของมาตรการเช่นการจะได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดผู้กู้จะต้องนำเงินมาชำระหนี้ทั้งก้อนเพื่อปิดบัญชีแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ผู้กู้ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่มีงานทำไม่มีรายได้และอาจจะต้องเก็บเงินออมไว้ใช้ยามจำเป็นจึงไม่สามารถหาเงินก้อนมาเพื่อปิดบัญชีได้ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้ล่าสุดคณะกรรมการกองทุนจึงได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้และเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระสำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดีเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระและลดปัญหาหนี้ค้างชำระของกองทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19การปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดีหากไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนตามสัญญากองทุนจะให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายระยะเวลาผ่อนและเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้นสามารถผ่อนได้สูงสุด30ปีแต่ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์และมีส่วนลดเบี้ยปรับโดยให้ชำระในงวดสุดท้ายโดยผู้กู้ยืมนะคะสามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่แอปพลิเคชันกยศ. Connect หรือไปที่ทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2564เป็นต้นไปส่วนการปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินคืนกองทุนที่ยังไม่ถูกฟ้องคดีจากเดิมที่ใช้วิธีการตัดเบี้ยปรับดอกเบี้ยและเงินต้นกองทุนจะปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่โดยจะนำเงินที่ได้รับชำระไปตัดเงินต้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืนสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างปลอดหนี้และยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้จากเดิมที่ผ่อนชำระเป็นรายปี
กองทุนจะปรับให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือนและเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระจากเดิมไม่เกิน15ปีเป็นไม่เกิน30ปีแต่ต้องขึ้นอยู่กับยอดหนี้ของผู้กู้ยืมแต่ละรายทั้งนี้ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมจะต้องมีอายุไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ค่ะกองทุนยังมีแนวทางแบ่งเบาภาระของผู้ที่ถูกหักเงินเดือนโดยสามารถขอปรับลดจำนวนเงินที่หักเหลือเพียง10บาทต่อเดือนและมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564ถึงเดือนมิถุนายน2565โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางแอปพลิเคชันกยศ. Connect แต่ยังต้องชำระส่วนต่างตามจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระตามเงื่อนไขของสัญญาต่อไปหากผู้กู้ยืมยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ในสถานการณ์นี้กองทุนลดเบี้ยปรับให้เหลือเพียง 0.5% รวมทั้งชะลอการฟ้องคดีบังคับคดียกเว้นคดีที่จะขาดอายุความและงดการขายทอดตลาดไว้จนถึงสิ้นปีเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ